การธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ถ้าผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสาธุชนท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตี4ไปจนถึงตี5ช่วงหนึ่งแล้วก็ตี5ครึ่งไปจนถึง7โมงแม่เจ้าในช่วงเวลาตี5จนถึงตี5ครึ่งนั้นก็จะเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พักย่างสวดมนต์เจริญภาวนากับครูบาอาจารย์แล้วก็มาปะกันในช่วงเวลาตี5ครึ่งจนถึง7โมงแม่เจ้ารายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพRadio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะนะซึ่งเป็นวันศุกร์ในช่วงเช้า8โมงจนถึง10โมงในวันศุกร์เป็นเทปบันทึกเสียงออกอากาศผ่านทางระบบ Facebook Live ของวัดฝ่ายหินและก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินซึ่งอนุเคราะห์โดยท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกผ่านตาม YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตถีระปัญโญแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวแต่ว่าก่อนที่จะคัดลอกลิงก์ก๊อปปี้ลิงก์หรือว่าไปติดตามรับฟังย้อนหลังเนี่ยก็จะต้องไปกดถ้าเป็น YouTube เนี่ยต้องไปกดกระดิ่งนะที่เพื่อนห้องกันว่ากด Subscribe เนี่ยก่อนแล้วก็เพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ต้องไปกดไลค์กดถูกใจเนี่ยก่อนถึงสามารถจะไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ท่านผู้ฟังเฮาปะกันวันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศที่อึมครึมอยู่บ่ค่อยสว่างบ่ค่อยแจ้งเตื้อนะฮะทั้งที่อุตุนิยมวิทยาเปิ้นบอกว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงนะแต่ว่าตอนนี้ที่อำเภอแม่เมาะเนี่ยก็ยังร้อนอยู่นะท่านผู้ฟังนะแล้วก็ตะกี้นะประมาณสักช่วงตีสามไปเข้าห้องน้ำทำกิจธุระส่วนตัวไปชงกาแฟไปฉันกาแฟนะก็หันท้องฟ้าก็ยังบดมืดๆอยู่ก็แสดงว่าฝนก็ยังมีอยู่นะท่านผู้ฟังนะที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางบรรยากาศหนาวๆร้อนๆบางครั้งบางทีวันหนึ่งเนี่ยเจอสามฤดูเมื่อวันร้อนนะเมื่อคืนหนาวไม่เจ้าฝนตกนะหรือว่าไม่แรงฝนตกถ้าฝนจะตกเนี่ยมันก็ตกในช่วงของเจ้านะในช่วงของแรงอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้สุขภาพร่างกายของญาติโยมนะมันปรับตัวตามสภาพอาการบ่ทันทำให้เกิดเจ็บเปลี่ยนเย็นไข้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพตัวเก่าถ้ามันหนาวก็เอาผ้าห่มมาห่มนะเอาเสื้อกันหนาวมาใส่นะถ้ามันร้อนก็หาพัดลมหาวีนะมาระบายความร้อนออกไปจากร่างกายนะฮะอันนี้เป็นสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พอตังอันโซเชียลหันประเทศลาวเนี่ย
น้ำท่วมนะน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองมันก็เป็นเรื่องแปลกนะที่ใกล้ๆเพื่อนบ้านใกล้ๆเฮาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากพายุนะนำไปสู่น้ำท่วมนะแล้วก็หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็หนาวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเฮาเองต้องติดตามสถานการณ์อาการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะมาพอเหตุก่อนว่าวันนี้มีฝนกะวันนี้หนาวกะเนี่ยเพื่อเฮาจะได้ป้องกันนะไม่ให้เกิดการเสียสุขภาพจากการเป็นวัดเป็นไข้ได้นะฮะอันนี้เรื่องสภาพอากาศนะวันนี้ที่อำเภอแม่เมาะนะก็จะว่าร้อนก็บ่พอร้อนนะจะว่าหนาวก็มาหนาวละแล้วก็ดูท้องฟ้าครึ้มๆอยู่นะอาจจะมีฝนตกลงมานะฮะพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็กลับมาวิกฤตแห่งรอบหนึ่งท่านผู้ฟังในส่วนของผู้คนที่ติดกันหลากหลายตอนนี้เนี่ยมีจำนวนสถิติคนที่ติดโรคโควิดนะทั้งสายพันธุ์เก่าก็คือเดลต้าแล้วก็สายพันธุ์ใหม่ก็คือโอมิครอนเนี่ยจำนวน 18,000 อันนี้เอาข้อมูลตะวานะข้อมูลวันนี้ยังบ่ออกเด้อประมาณสักใกล้จะ 8:00 นออกนะฮะทางสบคเปิ้นก็จะประกาศออกมาแต่ว่าเอาข้อมูลตะวา 18,000 18,000 คนที่ติดนะวันนี้นะฮะจากที่ลดลงเหลือ 2,000 เนี่ยวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 18,000 ส่วนคนที่เสียชีวิตนะตะกอนอยู่ลักนักอยู่นะฮะลักร้อยลัก200ก็ลดลงมาเหลือลัก10นะลักกับบะเกินซาววันนี้มีอยู่33ชีวิตที่เสียชีวิตไปก็แสดงความเสียใจครับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ทำให้เกิดเสียชีวิตนะจากโรคโควิด19โดยมาพอกอยสถานการณ์ท่านผู้ฟังก็หันว่ามันรุนแรงสถานการณ์มันรุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะไปประมาทลาสาปล่อยตัวตามสบายบ่ใส่แมสบ่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างนี้นะฮะไปพบปะผู้คนหลากหลายจะต้องงดแล้วต้องเซฟตัวเก่านะนะเซฟตัวเก่านี่ดีที่สุดก็คือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่ห่างจากผู้คนนะบ่ใกล้บ่ห้อมกันมันก็เป็นผลพวงมาจากงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันหนึ่งแล้วก็เกิดจากมหากรรมงานบุญมหากรรมขึ้นบ้านใหม่นะมหากรรมงานแต่งนะงานอะไรอย่างต่างๆที่จัดกันขึ้นนะฮะบางพื้นที่ของอีสานเนี่ยเพิ่นประกาศห้ามบ่ฮื้อจัดนะก็ไปจัดกันอยู่นะแล้วก็ตีดกันอย่างเงี้ยนะฮะทำให้โรคมันแพร่กระจายไปในผู้คนหลากหลายจนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 18,000 นะเขาก็ต้องเซฟตัวเองนะดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะอาตมาย้ำเสมอเนาะนะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหรือโรคหัวใจไอ้อย่างพวกเนี้ยมักจะเสียชีวิตจากการติดโรคโควิดนะอันนี้เป็นเรื่องที่2นะก็คือสถานการณ์โควิดทีนี้ท่านผู้ฟังมาเรื่องที่3เป็นงานยกยอดชัดสมโพธิเจดีย์พระศรีสองเมืองนะเจดีย์ดอยตุงจำลองแล้วก็เจดีย์ดอยสุเทพจำลองรวมไปจนถึงถวายตานศาลาพระเจ้าศรีสองเมืองตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ญาติโยมได้ไปร่วมร่างสร้างแปลงกันนะฮะอันที่ม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองตำบลนางแก้วนะเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจะจัดงานจัดการนี้ในวันที่18จนถึงวันที่3มีนาคมนะพุทธศักราช2500มีกำหนดการในวันที่18เนี่ยแรม1ค่ำเดือน6เหนือเนี่ยก็จะเป็นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้าศรีสองเมืองแล้วก็เหรียญแม่นางแก้วก็เริ่มเวลา 18:00 นก็คือ 18:00 แม่แรงตลอดทั้งคืนนะพร้อมกับเบิกเนตรพระเจ้าศรีสองเมืองกวนข้าวทิพย์
นะซองตำรับซองตำราซองหม้อซองจังหวัดซองตำราซองหม้อซองจังหวัดในวันที่18เป็นพิธีพุทธาภิเษกอันญาติโยมที่จองเหรียญนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเจ้า42เมืองหรือว่าเหรียญแม่นางแก้วเนี่ยก็สามารถจะเริ่มรับเหรียญกันได้ในวันที่18มีนามีหลายคนโทรมาหาพระอาจารย์นะบอกว่าเอ๊ะพระอาจารย์บันโอนปัจจัยเข้าบัญชีไหนอย่างไรเองนะฮะแต่ตอนนี้บ่โอนเตื้อรอได้เหรียญมาก่อนนะแล้วก็ค่อยโอนมาก็จะได้ส่งเหรียญไปเฮือที่บ้านนะในวันทุกสุขที่18เนี่ยเป็นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองแล้วก็เหรียญพระแม่นางแก้วนะส่วนในวันที่19มีนาคมนะพุทธศักราช2565เนี่ยแรม2ค่ำเดือน6เหนือเป็นวันประกอบพิธียกยอดชัดประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์42เมืองเจดีย์โดยตรงจำลองนะเจดีย์โดยสุเทพจำลองก็เวลา8โมงจนถึง14นาฬิกาก็คือ2โมงไม่แรงเนี่ยเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวบ้านมาปูชาผ้าแพรปูชาเหรียญพระเจ้าสีสองเมืองเหรียญพระแม่นางแก้วนะในการที่เปิ้นพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วก็เอามาจำหน่ายนะเอามาให้ญาติโยมปูชาเพื่อนำปัจจัยเหล่านั้นไปปิดทองพระไปอย่างต่างๆที่พระราชสีสองเมืองนะฮะเวลา14นาฬิกา39นาทีประกอบพิธียกยอดชัดสีสองเมืองนะเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองแล้วก็ถวายนะภาพเจดีย์นะแล้วก็สิ่งก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงไว้ในพระพุทธศาสนาเวลา18นาฬิกา39นาทีประมาณสัก6โมง39แม่แรงนะพระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์แล้วก็เสนาสนะจนถึงเวลา22นาฬิกาก็ประกอบพิธีสวดเบิกนะฮะในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565เนี่ยแรม3ค่ำเดือน6เหนือเป็นงานแห่ขวตาลหัววัดจำนวน200สาวัดในเขตอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็อำเภอใกล้เคียงพร้อมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์42เมืองของ2จังหวัดเพื่อห่มเจดีย์42เมืองในงานมีการแสดงซอเล่าขานตำนานดอยนางแก้วนะประวัติการสร้างม่อนพระเจ้า42เมืองแล้วก็ยกยอครูบาอาจารย์ในอดีตที่ห่วมกึดห่วมสร้างจนถึงปัจจุบันนะห่วมกึดห่วมสร้างเจดีย์42เมืองพระ42เมืองเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันจากศิลปินล้านนานะนักหนาปาป้างหลายผู้หลายคนนะฮะกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมล้านนาสมโภชตลอดทั้งคืนในโอกาสนี้ท่านผู้ฟังก็ขอเจริญพรเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวนะเพื่อเป็นการบันทึกไว้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นตำนานสืบสานเจตนารมณ์ของครูบาอาจารย์นะอันที่ได้ร่ำกรรมสร้างขึ้นมานะที่เป็นเก้าเป็นกุ๊กก็คือพระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมนะทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลกันทวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สองรูปนี้ได้กึดร่ำกรรมสร้างพระศรีสองเมืองแล้วก็ดอยศรีสองเมืองขึ้นมานะเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านที่ขี่รถกายไปกายมาได้เป็นพุทธานุสติและระลึกนึกถึงว่าทัดหันก็มีพระพุทธรูปมีพระเจดีย์มีพระน้องว่าสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาอยู่ก็อุ่นใจอ่ะเส้นทางรู้สึกว่าจะสลับซับซ้อนขึ้นลงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไปเจอนะพระพุทธรูปเจดีย์หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เนี่ยอุ่นอกอุ่นใจสบายใจขึ้นขับรถขับลานะไปเส้นทางนั้นเนี่ยก็จะสะดวก
ก็จะปลอดภัยขึ้นสบายใจขึ้นนะฮะเอาก็ไปร่วมบุญกันท่านผู้ฟังวันที่18วันที่19ก็วันที่20เนาะเอาละท่านผู้ฟังเข้ามาสู่เรื่องของเฮาในวันนี้ท่านผู้ฟังจะเอาเรื่องวิชาการมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันน้อยนึงมันเป็นวิชาการที่น่าสนใจนะมันเป็นเรื่องของคนจนสูงอายุในเขตเมืองเปิ้นไปวิจัยนะก็ปะข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจว่าคนจนสูงอายุในเขตเมืองเนี่ยถูกทอดทิ้ง 20,000 คนก็คือ 27,000 คนแต่สถานสงเคราะห์เนี่ยรับได้เพียง 2,000 คนซึ่งเป็นข้อมูลงานวิชาการที่เปิ้นจัดทำขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์นะพุทธศักราช2565โดยคุณโยมบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลนะบุตรศิรินยิ่งเกียรติกุลเปิ้นเป็นนักข่าวจบสายวิทย์สายสังคมจบจิตวิทยากับการบริหารรัฐกิจเปิ้นสนใจวิธีคิดนะแล้วก็การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมซึ่งน่าสนใจฮะท่านผู้ฟังเฮามาพอมากอยสักหน่อยหนึ่งกับพี่น้องที่อยู่ในเวียงนะอย่างที่เปิ้นบอกว่าคนจนสูงอายุในเขตเมืองถูกทอดทิ้ง 2.70,000 คนก็คือ 27,000 คนแต่สถานสงเคราะห์รับได้เพียง 2,000 คนก็คนที่เหลือเนี่ยก็ถูกละถูกทิ้งไว้นะฮะอันเพื่อนบอกว่า นักวิชาการแนะเพิ่มกลไกติดตามคนสูงวัยคนยากจนในเมืองตามตรอกซอยแล้วก็ตึกแถวมีที่อยู่อาศัยได้มาตรฐานรับมือสังคมสูงวัยสุดยอดในแห่ง10ปีข้างหน้าก็คือในแห่ง10ปีข้างหน้าเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุพีคสูงสุดละก็จะมีผู้สูงอายุหนักที่สุดละใน10ปีข้างหน้าเนี่ยหลังไปปะตัวเลขคนจนสูงอายุในเขตเมืองซึ่งมีกว่าประมาณสัก 600,000 คน 600,000 คนนี้ท่านผู้ฟังถูกทอดทิ้งนะเกือบ 30,000 คนนะผู้สูงอายุในเขตเมือง 600,000 คนถูกทอดทิ้งนะประมาณสัก 30,000 คนในตัดนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่า100คนเดินมาหาเฮาเนี่ยจะมีผู้สูงอายุ20คนคน100คนที่เดินมาหาเฮาหรือว่าเดินผ่านเฮาไปเนี่ยในจำนวน100คนเนี่ยจะมีผู้สูงอายุ20คนก็คิดเป็น 20% เนาะถ้า 100% เนี่ยนะเป็นจำนวนประมาณสัก 20% นะก็นักนะท่านผู้ฟังนักเลยทีเดียวนะฮะอัน100คนเดินมาหาเฮาจะมีผู้สูงอายุ20คนเนี่ยเปิ้นบอกว่าคำกล่าวนี้ก็หมายถึงไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สมบูรณ์แล้วไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สมบูรณ์จากข้อมูลของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิ้นปะว่าปัญหาที่อยู่อาศัยของคนสูงอายุทั้งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งคนจนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ชนบทเนี่ยโดยจากข้อมูลปี2564ประชากรไทย66ล้านคนมีผู้สูงอายุ 3% หรือประมาณ13ล้านคนในจำนวนประชากร66ล้านทั่วประเทศนี่นะ66ล้านมีประชากรผู้สูงอายุ13ล้านจำนวนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในเขตชนบทประมาณ7ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 55%
แล้วก็ในเขตเมืองประมาณสัก6ล้านคนก็คือ 45% ขณะนี้เขาจะอู้ถึงคนจนที่อยู่ในเมืองก็คือประมาณสัก6ล้านคนซึ่งเป็น 45% แปลว่าจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ชนบทตามบ้านนอกคอกนาอย่างพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อยู่เนี่ย7ล้านคนก็ขึ้นเป็นประมาณสัก55ล้านความตุกของคน2กลุ่มนี้ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบทก็เป็นความตุกอย่างหนึ่งความตุกของคนที่อยู่ในเมืองก็เป็นความตุกอย่างหนึ่งนะสำหรับผู้สูงอายุทั้ง2ส่วนนี่นะอันจะยกตัวอย่างผู้สูงอายุที่อยู่ชนบทนะความทุกข์ของผู้สูงอายุที่อยู่ชนบทอันหนึ่งก็คือเรื่องของสวัสดิการการดูแลจากลูกจากหลานบางคนนี่อยู่คนเดียวบางคนเนี่ยครอบครัวมีฐานะยากจนนะดูแลบ่ค่อยได้ดีเท่าใดแล้วก็ซ้ำให้บางคนเนี่ยลูกก็เอาหลานมาละไว้เพื่อเลี้ยงไหนจะกล้าน้ำไหนจะกล้าไฟไหนจะกล้ากินนะซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุ500-800-800-800เนี่ยมันก็อู้ถึงว่าความคุ้มค่าหรือว่าการใจให้มันสุดเดือนเนี่ยประมาณสัก500-600-700-800เนี่ยมันบ่กุ้มนะฮะก็เป็นตุกอย่างหนึ่งของคนชนบทแต่ว่าก็ยังดีที่สังคมชนบทเนี่ยก็ยังมีความเอื้ออาทรต่อกันรวมไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาตินะของกินของว่าพักไม้ไส้เครือเนี่ยนะก็ยังจะมีอยู่ในชนบทนะอันนี้เป็นความทุกข์ของผู้สูงวัยที่อยู่ในชนบทประมาณ7ล้านคน 55% เรามาดูความทุกข์ของคนสูงอายุในเวียงซึ่งจำนวนอยู่ประมาณสัก6ล้านคน 45% ท่านผู้ฟังมันบอกว่าสำหรับคนจนที่อยู่ในเขตเมืองประมาณสัก6ล้าน691,000คน691,000คนเนี่ยในจำนวนนี้นั่นเป็นคนยากจนแล้วก็ถูกทอดทิ้งจำนวน27,000คนซึ่งแน่นอนว่ามีผู้สูงอายุจำนวนบ่น้อยที่เสี่ยงบ่มั่นคงในที่อยู่อาศัยบ่มีที่อยู่อาศัยอย่างแน่นอนอย่างชัดเจนที่เป็นที่ปิดที่มุงที่บังกันแดดยุงลมฝนมีบ้านที่อยู่อาศัยบ่ค่อยชัดเจนมันบ่สมบูรณ์บ่ใช่ว่าบ่ค่อยชัดเจนเอาอันไวนิลเอาแผ่นอย่างต่างๆเนี่ยมาแปะมาปิดมาบังบ่อยู่อาศัยได้ในเขตเมืองซึ่งถ้าเราไปในเวียงหรือว่าเราไปในกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปในโซนที่เป็นโซนบ่ค่อยเจริญนี่นะเขาก็จะหันภาพเหล่านี้นะฮะอันเพื่อนยกตัวอย่างท่านผู้ฟังตาไหมนะทองคูณโพสลิดนะทองพูนโพสลิดหรือว่าตาไหมเนี่ยเป็นคนวัยอายุ62ปีคือหนึ่งในนั้นเนี่ยเข้าอาศัยอยู่ในเขตตรอกซอยเล็กๆที่ย่านเยาวราชทำงานเก็บของเก่าแล้วก็ขยะเก็บของเก่าเก็บขยะขายรายได้บ่แน่นอนนะแล้วแต่ขยะที่เก็บนะแต่ต้องเสียค่าเจ้าบ้านให้กับเอกชนปีละ 3,000 บาทอันนี้ยังบ่นับรวมค่าไฟที่แปลงนะเพราะต้องพ่วงกับบ้านอื่นๆในชุมชนกับบ้านตัวเก่าบ่ได้มีที่ที่ชัดเจนเพราะว่าไปเจ้าที่เอกชนอยู่แปลงบ้านแปลงตูบอยู่หั่นนะแล้วก็ไฟเนี่ยก็พ่วงจากบ้านที่เปิ้นเป็นกิจลักษณะมีโฉนดมีหยังเข้ามานะฮะโครงสร้างบ้านที่ไร้ความมั่นคงบ่มีมาตรฐานแล้วก็แทบจะบ่มีที่หวังที่จะมีบ้านเป็นของตัวเก่าทำให้เ
เฮาเนี่ยท่านผู้ฟังต้องหันมาตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างคนไทยจำนวนบ่น้อยตั้งหน้าตั้งตาทำงานมาทั้งชีวิตแต่กลับมีที่อยู่อาศัยที่บ่มั่นคงแล้วก็กลายเป็นกลุ่มเปราะบางในวัยเกษียณคือถ้ายังเป็นนุ่มเป็นกรรมอยู่เนี่ยก็บ่กึดนักถึงเรื่องอนาคตนะฮะเพราะว่ากำลังเป็นวัยสร้างตัวจะพัดจะผูอาจจะสามารถสร้างฐานะขึ้นได้อาจจะซดไปถึงความเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะแต่ว่าวัย65 62ปีเนี่ยหรือวัย60ปีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นวัยเกษียณมันเป็นวัยสูงอายุนะก็บ่สามารถที่จะไปเนี่ยไปสร้างอะหยังได้นักนะได้ดีไปกว่าที่เป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังตัดนี้สักหน่อยคนหนุ่มวันนี้เนาะคนหนุ่มวันนี้นะต้องสร้างฐานตัวเองให้มั่นคงนะเพื่อตั้งหน้าเนี่ยเวลาเขาแก่ตัวไปเขาจะมาได้เป็นคนอนาถานะมาได้เป็นคนที่ลำบากจะได้เป็นคนที่มีที่อยู่อาศัยนะมีการทำมาหากินหรือว่ามีทรัพย์สินพอที่จะเลี้ยงชีวิตประดังชีวิตไปได้บ่ต้องมาคัดสนยำแก่อย่างที่เพิ่นบอกอ่ะนะตุกยำหนุ่มดีกว่ากลุ้มยำแก่นะถ้าแก่ตัวมาแล้วมีอย่างเลยเนี่ยถึงขั้นจะพัดจะผูกก็ตกไปเป็นคนอนาถาตุกยากลำบากแต่ตามบ้านนอกคอกนาเนี่ยก็พอที่จะอยู่ได้มีได้อยู่อย่างที่บอกอ่ะอยากให้กินพักก็เข้าป่าอยากให้กินปลาก็ลงหนองตามบ้านนอกคอกนานะแต่ถ้าในเมืองหรือในกรุงเนี่ยมันเข้าป่าไม่ได้นะลงหนองก็ไม่ได้เพราะน้ำมันเน่ามันอยู่อย่างลำบากมากนะต้องเก็บขยะนะเก็บของเก่าขยะขายแลกประทังชีวิตไปนะฮะผู้วิจัยท่านผู้ฟังเปิ้นไปอู้เอ่ยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์จุฬาทัศน์นะรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จุฬาทัศน์เนี่ยเพื่อนเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนนะเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนการเพื่อนอธิบายความน่ากังวลต่อสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทยหากรัฐไทยเนี่ยเร่งดำเนินหน้านโยบายที่อยู่อาศัยเพื่อคนสูงวัยโดยมองว่าประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แล้วก็เตรียมที่จะขยับสู่สังคมสูงวัยสูงสุดภายในแห่ง10ปีข้างหน้าเนี่ยแห่ง10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยสูงอายุสูงสุดนะฮะพีคสุดละ10ปีแห่ง10ปีนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้เฮาพอตัวเฮาถ้าไผอยู่ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยนะก็ต้องกังวลก่อนละรีบเร่งวันนี้สร้างความมั่นคงสร้างอะไรอย่างต่างๆให้มันพร้อมรองรับแห่ง10ปีข้างหน้าซึ่งถือว่าเหลือเวลาแห่งบ่นักนะที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อกับสังคมผู้สูงวัยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์จุฬาทัศน์กล่าวอู้เอ่ยแถมบอกว่าแม้ที่ผ่านมาไทยจะมีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุพ่องหรือว่าช่วยเหลือผู้สูงอายุบางอย่างเช่นการให้เบี้ยผู้สูงอายุบ้านมั่นคงสถานสงเคราะห์แล้วก็การซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับคนสูงวัยแต่ก็ยังบ่ครอบคลุมผู้สูงวัยนะก็ยังบ่ครอบคลุมผู้สูงวัยเท่านั้นนะแถมแล้วก็ตัวเลขของผู้สูงอายุที่ยากจนในเขตเมืองมีนักเกือบ 700,000 คนแต่มีสถานสงเคราะห์คนชราเพียง 2,285 คนต่ออันและยังต้องเข้าเงื่อนไขยากจนบ่มีคนดูแลแล้วก็มีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตโดยผ่านการรับรองจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถึงจะเข้าได้นะ
มีสถานสงเคราะห์คนชราที่มีโควต้าเพื่อพักได้คืออยู่ได้เนี่ยเพียง 2,285 คนแต่คนเห็น 60,000 ปลายเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุในเมืองเนี่ยก็อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากนะเพราะว่าบัพานเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นยากจนนะเอาอย่างมาวัดก็เอาอันรายได้ต่อวันต่อเดือนต่อปีนะถ้าต่ำกว่านี้ถือว่ายากจนสูงกว่านี้ก็ถือว่าอยู่ด้วยตัวเองได้ละอย่างนี้นะฮะแล้วก็มามีคนดูแลมีปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตนะอันนี้เป็นเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ถึงกระนั้นท่านผู้ฟังถึงจะมีสถานสงเคราะห์คนชราซึ่งสามารถเข้าไปอยู่ได้ 2,285 คนเนี่ยแฮม 60,000 ปลายอะแฮม 60,000 ปลายก็ต้องล่อนเล่พเนจรหรืออยู่ในบ้านที่มันแบบเป็นบ้านกึดสภาพยังตูบห้างนาบ้านเฮาเนี่ยกันเนาะเอาไวนิลมาปิดมาโปะมาบังเนี่ยเอาสังกะสีผุๆเก่าๆมาบังแล้วก็ยังต้องจ่ายค่าเจ้าที่ให้กับเอกชนเป็นรายปีละ 3,000 อย่างเงี้ยแล้วก็หำลายคนที่บ่มีบ้านเป็นผู้ล่อนเล่พเนจรบ้านเฮาอาจจะบ่ค่อยหันนะแต่ในกรุงเทพมีในเมืองหลวงที่มันเจริญไปด้วยวัตถุเนี่ยมันก็ยังมีคนกลุ่มนี้หรือว่าคนเหล่านี้อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะฮะส่วนกรณีของบ้านมั่นคงที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะหรือว่าพอชเนี่ยพยายามทำก่อนยังบ่าครอบคลุมชุมชนแออัดที่ขยายตัวโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ไตรรัตน์มีข้อเสนอเพิ่มบทบาทและก็งบประมาณให้กับหน่วยงานอย่างพอช.ที่ผ่านมาเนี่ยมีงบประมาณน้อยแต่หากจะรับมือกับสังคมผู้สูงวัยที่กำลังขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องไปไกลกว่าแค่การมีสถานสงเคราะห์แต่ก็ยังต้องมีกลไกติดตามคนสูงวัยที่มีความยากจนในเมืองที่อยู่ตามตรอกซอกซอยแล้วก็ตึกแถวมีที่อยู่อาศัยปลอดภัยได้มาตรฐานคณะที่คนจนในชนบทมาถึงเฮาละกับนี้นะท่านผู้ฟังก็เสี่ยงนะเสี่ยงประสบปัญหาถูกทอดทิ้งเพราะว่าลูกหลานออกมาใช้แรงในเมืองคนหนุ่มคนกำก็หนีไปในเมืองมดไปเสาะหาการเสาะหางานทำส่งเงินกลับบ้านนะพ่องแล้วก็มาข้างบางทีก็ส่งหลานส่งลูกตัวเข้าครับมาให้แม่เลี้ยงที่บ้านนะอันจึงมีข้อเสนอสำคัญนะเน้นให้กระจายอำนาจท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานและก็คนในชุมชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่นของตัวเก่านะป้องกันการถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวไร้บ้านในยามบั้นปลายของชีวิตในที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาภาพก็ช่วยแก้ปัญหาตัดนี้เช่นเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีสโลแกนว่าสูงอายุยังมีคุณค่าชรายังมีความสุขสูงอายุยังมีคุณค่าชรายังมีความสุขโดยเปอร์เซ็นต์คนที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งก็เปิดเดือนละ2ตื้อปุ๊ดแรกกับปุ๊ดสุดท้ายของเดือนแล้วก็มีกิจกรรมนักนะจารีบอกว่าจะเป็นจากอบต.นะเอามาฝึกอบรมจากพอช.มาฝึกอบรมจากอันศูนย์วิทยาศาสตร์จากกศน.นะจากอันตำรวจจากหมอนะหมอก็มาสอนเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยมาออกกำลังกลมกำลังกายอย่างนี้นะฮะนะคนที่เข้ามาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็ร้อยละ 70% เป็นคนที่อยู่ในฐานะบ่ค่อยดีแต่ก็พออยู่ได้
นะส่วนคนที่ 30% เนี่ยก็มีฐานะมีสวัสดิการมีเป็นข้าราชการบำนาญเนาะมีทุนทรัพย์พอที่จะเลี้ยงชีพไปได้นะอันเฮาก็หันถึงปัญหาก็พยายามสร้างอาชีพฮื้อเปิ้นนะโดยฮื้อเปิ้นมาเนี่ยเรื่องของผ้าเช็ดเท้ามาเนี่ยเรื่องปุ๋ยอินทรีย์มาเนี่ยเรื่องมีอันหนึ่งในช่วงสงกรานต์อันในช่วงสงกรานต์ในช่วงปีใหม่เมืองเนี่ยก็เนี่ยตุงเนี่ยตุงเนี่ยตุงไส้หมูนะเนี่ยเรื่องของงานตุง12ราศีเอาไปขายก็พอมีรายได้นะเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานต์ของคนเมืองเนี่ยเปิ้นก็จะมีวันหนึ่งที่เอาตุงไปปักเกียรติดีไซน์นะในช่วงของสงในช่วงของอันลอยกระทงก็เฮ้ยเนี่ยเรื่องของโกมไฟเนี่ยเรื่องประทีปนะสอนเรื่องของโกม ก็สามารถผลิตเอาไปขายอื่นๆที่ปปต.มาสอนก็คือเพาะเฮ็ดฟาร์มทำผ้าเช็ดเท้าโดยเศษผ้ามาสอนแปลงกองเข้าเอาไปขายหลายอย่างนะท่านผู้ฟังหลายเรื่องมาสอนทอดนั่นทอดนี้เนี่ยยามองยาเมืองเนี่ยก็ทำให้เปิ้ลมีรายได้แล้วก็แบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของเปิ้ลลงอย่างน้อยก็เอามาใช้ไม่ต้องไปซื้อลดการใช้จ่ายในการจะซื้อลงอันนี้คือผู้สูงวัยนะที่ได้มาแนะนำมาฝึกเปิ้ลก็พุทแรกกับพุทสุดท้ายของเดือนก็มีอยู่สูงสุด80เพราะว่าตำบลสบปาดเนี่ยมีอยู่8หมู่บ้านเอาหมู่บ้านละ10คนนะต่ำสุดก็30นะถ้ากลางกลางก็50คนนะตอนนี้ก็ปิดไว้ก่อนก็จะเป็นปีแล้วนะ จะเป็นปีละในการเปิดเฮียนมา 2-3 ปีเนี่ยอาตมาภาพดูแลเรื่องของอาหารหมดเลยนะนักเรียนต้องหอเข้ามานะมาเปลี่ยนกกตนะคนว่าอย่างนั้นมากินกับตุ อาตมาครับดูแลเรื่องอาหารนะก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก 3,000 เดือนหนึ่งตกอยู่ 6,000 บาทนะเป็นอาหารของผู้สูงอายุนะอาตมาภาพนี้ก็ดูแลแต่ว่าโชคดีที่วัดเนี่ยนะเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมวิถีปลูกผักหักไม้นักนะบอกว่าจะเป็นถั่วเป็นแตงเป็นผักกาดเป็นกะหล่ำเป็นบรอกโคลีนะเป็นอันพริกนักนะก็เลยเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาเนี่ยกับข้าวเฮยัดโยมก็คนเฒ่าก็ชอบอาหารที่มันเป็นพื้นเมืองนะน้ำพริกนะหมูเนี้ยเฒ่าก็เนี่ยผักลวกผักนึ่งน้ำพริกมีหมาฟักนะนะอู้แล้วน้ำลายไหลใครกินข้าวก็ดูแลเป็นอย่างนี้นะก็เลยประหยัดงบประมาณไปประมาณมื้อละ 3,000 ก็ดูแลคนมาประมาณสัก30คนหรือ50คนนะโดยประมาณแต่ถ้าเป็น80คนก็ 4,000 5,000 ว่ากันไปนะฮะอันด้านผู้ฟังเปิ้นบอกว่าปัญหาของผู้สูงอายุในเมืองและยากจนมีมากกว่า 6.9 แสนคนก็คือ6ล้าน9แสนคนแต่มีสถานสงเคราะห์คนชรานะเพียง 2,285 คนเท่านั้นเพื่อนบอกว่านอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะให้ทำฐานข้อมูลคนจนสูงอายุผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยใช้ข้อมูลบัตรคนจนกับตัวเลขเบี้ยผู้สูงอายุเป็นฐานข้อมูลเตรียมจัดระบบสวัสดิการให้คนกลุ่มนี้ที่อยู่ในที่อยู่อาศัยที่ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยนักที่สุดนะบัดแจ้ว่าอยู่บ้านลมปึ้งกับปึ้งไปเหี้ยเอาไวนิลมาปิดมาบังมามุงนะให้มันปลอดภัยและมันคงแล้วสิ่งสำคัญที่อาจจะเน้นย้ำก็คือรัฐบาลควรส่งเสริมเพื่อผู้สูงอายุอยู่ที่เดิมเพื่อมากที่สุดเพราะใกล้แหล่งอาชีพของคนจนสูงอายุนักที่สุดนะใกล้อาชีพของคนจนสูงอายุนักที่สุดคือบางครั้งบางทีการคิดของรัฐบาลเนี่ยถ้ามีเงินนักน้อยหนึ่งก็ไปแปลง
ชุมชนผู้สูงอายุเนี่ยเอาคนเฒ่าไปอยู่ที่โพ้นเนี่ยเมื่อไปอยู่ที่อย่างอั้นเนี่ยมันก็ซอกว่าหากินยังได้เนาะเหมือนบ้านเฮาอะนะแต่ถ้าอยู่ถิ่นเดิมเนี่ยมันก็ยังมีอ้อป่าอยู่หั่นหนองอยู่หั่นพักอยู่หั่นไม่อยู่หั่นมันก็ไปซอกไปแสวงหาได้อันนี้เป็นข้อเสนอแนะของนักวิชาการนะฮะปีนี้2565เป็นปีแรกที่สัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง 20% ประมาณ10ปีตั้งหน้าเนี่ยจะเข้าสู่สูงวัยสุดยอดสัดส่วนผู้สูงอายุนี่จะเพิ่มขึ้นเป็น 18% ปีหน้าเราจะมีผู้สูงอายุ60ปีเพิ่มอีกปีละ1ล้านคนนะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยปี66เนี่ยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแห่งปีละ1ล้านคน66 67 68 69เพิ่มไปเรื่อยๆๆๆๆนะฮะนักขึ้นนะจน10ปีข้างหน้าก็จะเป็นสูงวัยสุดยอดมีสัดส่วนผู้สูงอายุนักที่สุดนะในประวัติศาสตร์ในประวัติการอาจารย์รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ก็กล่าวทิ้งท้ายว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตไร้บ้านถูกทอดทิ้งอาจมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวหากการแก้ปัญหาในระดับนโยบายบ่ขยับเพราะปีหน้าเนี่ยเขาจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแห่งปีละ1ล้านคนมิติที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัยของผู้สูงอายุทุกคนทั้งในเมืองแล้วก็ชนบทเนี่ยจึงเป็นสิ่งแรกๆที่ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขก็แล้วก็เปิ้ลก็บอกว่าและบ่ใจเพียงสูงวัยบ่ไร้บ้านที่เราจะต้องทำนะแต่ยังต้องส่งเสริมให้หมู่ผู้สูงวัยเนี่ยเขามีความมั่นคงในมิติอื่นๆโดยทั้งมิติสังคมทั้งมิติสิ่งแวดล้อมทั้งมิติเศรษฐกิจการออมแล้วก็มิติสุขภาพให้มันครอบคลุมหมดนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยมั่นคงบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันสะอาดสะอ้านรื่นรมที่มันเหมาะมันสำหรับเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเศรษฐกิจการออมนะมีเงินทุนมีออมละไว้เพื่อเอามาใช้ในยามเจ็บเป็นเย็นไข้แล้วก็สุขภาพดีบ่ป่วยออดออดแอดแอดนะฮะบ่อยู่ได้อย่างสบายบ่ต้องได้กังวลอะไรอย่างอันนี้ก็เอามาอู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังต้องขอบคุณคุณพุทธศิรินยิ่งเกียรติกุลนักข่าวที่จบสายวิทย์สายสังคมจิตวิทยานะแล้วก็บริหารราชกิจซึ่งเปิ้นสนใจวิธีคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็อู้ไปอย่างอี้ก็คงจะบอกว่าจะเป็นอบต.หรือเทศบาลก็น่าจะมีคนฟังอยู่พ้องฟังแล้วก็ต้องมากึดถึงสังคมผู้สูงอายุนะอย่างพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่เนี่ยร้อยละ 80% 90% เป็นคนสูงวัยแต่ว่าเป็นคนสูงวัยในชนบทเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ที่เขาได้หันที่เป็นอยู่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักหนาหลายเรื่องนะบางคนเอาหลานมาละไว้เลี้ยงนะต้องดูแลหลานนายกัจจก้าสมาชิกนายกัจจก้าน้ำนายกัจจก้าไฟนายกัจจก้าการกินนะก็ต้องมาดูแลหลานแถมนะฮะอาชีพก็บ่ค่อยมั่นคงนะรายได้ก็บ่ค่อยมีสุขภาพก็บ่ค่อยดีนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีนะเป็นเรื่องดีที่อาตมาภาพเอาข้อมูลนี้มาอู้เมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะทำเมื่อเฮานั้นปรับตัวสำหรับคนที่สูงอายุแล้วก็ยังบัดสูงอายุแต่เตื้อยังซ้อว่าหาเกียรติได้อยู่เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวอันแรกก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุ60แล้วเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะแล้วก็ถ้ายังบ่เป็นผู้สูงอายุเตื้อก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับสังคมผู้สูงวัยและความทุกข์ยากลำบากต่างๆนะฮะที่จริงหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของรัฐ
รัฐสามารถเนี่ยได้รัฐสามารถทำได้ก็นักวิชาการเปิ้นก็สะท้อนรัฐได้ยินนะว่าจะเป็นรัฐในส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะที่อยู่ใกล้ตัวเขาตลอดจนถึงตั้งอำเภอตั้งจังหวัดตั้งอบจ.ด้วยนะให้เปิ้นได้ตื่นตัวเรื่องนี้ได้ลุกขึ้นมาเตรียมพร้อมนะจัดสรรสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจอย่างต่างๆให้มันพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยผู้สูงวัยเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอย่างที่บอกอ่ะสูงอายุยังมีคุณค่าชรายังมีความสุขนะเสียดายนะท่านผู้ฟังถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยเนาะอยู่ลำปางเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสายท่านสาธิตลุดไปกันเดียวต่อแห่ใหม่เนาะญาติโยมก็เอาไว้บัดเดี๋ยวนี้ข้างแถม10นาทีก็เดี๋ยวจะนิมนต์ท่านแถมกรรมตี5กับ15นาทีตี5กึ่งเนาะเดี๋ยวนี้10นาทีสายลดไปกลัวว่าจะบ่ต่อเนื่องจะเป็นอย่างต่างได้ท่านพักไปก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวรอสักกรรมเด้อฟังไหลนี้ไปไหนเด้อเจริญพร